ำหรับช่วงนี้นะครับปี2021นะครับวันจันทร์จะเป็นการ์ดเมจิกนะครับวันอังคารจะเป็นเล่นเกมพาเที่ยวโชว์คอลเลกชันมังงะนะครับรีวิวมังงะนะครับวันพุธจะเป็นเกมฮะทุกอย่างเกี่ยวกับเกมนะครับของสะสมเกี่ยวกับเกมวันพุธจะเป็นเกมนะครับวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นเลโก้จีนนะครับส่วนวันศุกร์จะเป็นทามิยานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะพักหรืออาจจะมีตอนพิเศษนะครับส่วนรายการทำอาหารหิวดึกเนี่ยจะมาตามสะดวกนะครับจุกกุย Channel ภูมิใจเสนอสวัสดีนะครับสวัสดีครับฝากปรบมือให้น้องแมวนิดนึงฮะนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เรคคอร์ดเอาไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เรคคอร์ดเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากจะเปิด6ซองนี้ดูซิว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับดูนะฮะว่าข้างในจะมีอะไรกันนะฮะ6ซองนี้นะครับคือผมเปิดก่อนเพราะว่าจะได้เอามาเช็คว่าใบไหนมีแล้วบ้างนะครับจริงๆ2ใบนี้เนี่ยมากับเซตบูสเตอร์บ็อกซ์นะครับจริงๆต้องบวกราคาลงไปในเซตบูสเตอร์บ็อกซ์ด้วยแต่ว่ามันน้อยนะฮะบวกไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะไว้ข้างน้องแมวตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นเช็คราคาเหมือนเดิมนะครับเช็คราคาเหมือนเดิมที่การ์ดคิงดอมนะฮะนี่นะครับตอนนี้นะครับราคาเปลี่ยนอีกแล้วนะครับวันนี้นะวันที่เรคคอร์ดอยู่นี้นะครับคือวันที่27นะครับเวลาประมาณ10:45 นะครับประมาณ 11:00 ได้นะครับก็อยากจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยครับเบลเดรอสเนี่ยขึ้นมาเป็น 19.9 นะครับแล้วก็ตัวกาลาเซตเนี่ยลงไปเป็น 17.9 สลับที่กันนะครับแล้วก็การอื่นๆฮาริเลียน่ายังอยู่ที่เดิมนะครับโปรเฟสเซอร์ออนิก 17.99 ดำรงราคาเดิมมานานอยู่สักพักนะฮะเวลเดอร์ริงก็ราคาเดิมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวกมังกรสีต่างๆเนี่ยราคาลงหมดเลยนะฮะตัวจัสซี่เนี่ยก็ราคาลงนะครับเนี่ยฮะบางใบราคาขึ้นมังกรลงฮะเนี่ยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็6ซองนี้ฮะเปิดเลยนะครับเนี่ยฮะ6ซองนี้จริงๆได้มาฟรีนะครับแถมมากับตัวพรีรีลีสนะครับอันนี้ขาดหน้าฟ้าเขียวไปไม่เป็นไรนะครับขาดหน้าฟ้าเขียวไป1 2 3 4สี่หน้านะครับแต่มี6ซองโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่โอเคนะครับเปิดเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ๋อนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกนะครับก็น่าจะได้ของกันไปแล้วนะครับที่แจกบูสเตอร์เวลคัมบูสเตอร์นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10อันคอม1นะฮะวิร์มโฮลเซอร์เปนฮาวมอนิเตอร์ฟอร์ติฟายดิ้งดรอฟ253โคดี้รู้สึกว่ามีราคานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ราคาแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูสิโคดี้นะครับอันนี้ดูราคาสดเลยนะครับวันนี้วันที่27นะครับเมษา64 0.39 0.39 7ครับผม7ฮะThrill of Possibility ธรรมดานะครับแล้วก็ทกเท่นฮะสองที่หนึ่งไปอย่างเจ็บๆนะฮะไปอย่างเจ็บๆนะฮะสองที่สองครับผมวันนี้เรามีแค่6ซองนะเรายังขาดบันเดิลอยู่อีก1อันนะครับบันเดิล10ซองเนี่ยบันเดิลจะมาเช้าเขาเพื่อนนะครับบันเดิลมาช้ามากนะครับLessonฮะโอเคคอมหนึ่ง DY by Zero ใบนี้เก่งนะครับเพราะว่ามันเลินได้แต่ว่าราคา 0.25 ครับDecision Deny โอเคใบที่4ของผมแล้ว Deny นะฮะ Rare 42
Dream Strix Dream Strix รู้สึกว่าจะไม่มีราคา D R E A M นะฮะ Dream Strix โอเคดูสิ 0.25 นะผม 0.25 เจ็บฮะปั๊บ Snake Skin Whale ธรรมดาฮะโอ้โหซองที่3ด้วยความรวดเร็วฮะด้วยความรวดเร็วฟาบ1 2 3 4Dragon Approach นะครับเนื่องด้วยราคามันเปลี่ยนนะครับลองเช็คดูซิว่าราคาเปลี่ยนไหมนะฮะ Dragon Capital S อันนี้น่าจะใบที่10ของผมนะฮะ Dragon Approach นะฮะนี่ใบนี้มันใส่กี่ใบก็ได้ในเด็ก2.49 มีของโอเคฮะรอดเพราะคอมมอนเนี่ยนะตอนนี้ 2.49 นะครับโอเคฮะเรานะครับ 2.49 โอเคฮะนี่ฮะขึ้นมาราคาเนี่ยครับปุ๊บ 2.49 นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บศูนย์หนึ่งไม่มาที่ศูนย์หนึ่งสี่สองเอาศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งเดดลี่บลิวแล้วก็มิติกมิติกมิติกแร่ธรรมดาครับ244 Vanishing Verse โอเคโอเคอันนี้มีราคาผมจำได้ผมจำได้ฮะ Vanishing Verse น่าจะ2เหรียญกว่านะครับไม่รู้ราคาเปลี่ยนหรือยังนะครับ 2.79 โอเคฮะ 2.79 บวก 2.79 ตอนนี้ 5.28 ครับผมนะฮะฟาบ strategic panning ร้อยอันคอมด้วย tender pace tender pace นะครับแล้วก็ token นะฮะ3ซองตอนนี้3ซอง5เหรียญยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า6ซองนี้ได้ฟรีฮะได้แถมมานะครับของแถม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันคอม1ฮะอันคอม2ฮะ01 Show of Confidence ฮะมันต้องมาแล้วมันคู่กันฮะมิติกครับมิติกจัสซี่โอ้โหจัสซี่ใบที่5นะครับผมว่ามันเยอะเยอะเกินไปแล้วจัสซี่นะฮะเมื่อกี้เราอยู่หน้าหลักมันใช่ไหมฮะกลับไปหน้าหลักนะครับจัสซี่จัสซี่ราคาลงฮะจัสซี่ก่อนหน้านี้7เหรียญก่อนหน้านี้7เหรียญตอนนี้เหลือเท่าไหร่5เหรียญกว่ามั้งนะครับลองดูนะครับจัสซี่ผมว่าพิมพ์เซิร์ชหน้ากันเร็วกว่านี่แหละ 5.49 โอเคยังรอดอยู่ฮะบวก 5.49 ตอนนี้ 10.77 ฮะถือว่ารอดแล้วฮะรอดแล้วฮะมิสเตอร์เข้าอาร์คไฮเป็นแรครับ Inquisition of Cosilek โอ้ยผมว่าอันนี้น่าจะพอมีราคา Inquisition of Cosilek ครั้งแรกมันออกมาปุ๊บเป็นอันคอมฮะแล้วมันเก่งมากนะครับนี่ฮะนี่เป็นแรนะครับนี่เวอร์ชันที่ผมมีอันนี้ฮะมีนี่ฮะ Light of Eldrazi นะครับนี่คือ5.49โอเคฮะบวก 5.49 ตอนนี้ 16.26 ฮะรอดฮะรอดแล้วครับโทเค็นนะครับโทเค็นซองที่5ครับซองที่5อันนี้ไม่ใช่ The List แต่อย่างใดนะครับเป็นไอ้นี่ฮะเป็นใบปิดหลังนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01ต้องมาแล้วมั้ง01ไม่มาสักที01 01ไม่มาสักทีฮะเฮ้ยมิติอีกแล้วอ่ะ
อะไรอ่ะนี่คองซองแถมเนี่ยเฮ้ยสุดยอดโอ้โหนะฮะสุดยอดถึงแม้ราคามันจะลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสุดยอดอยู่ฮะนะครับตอนนี้ราคามันลงมาเหลือ17.99ฮะตอนแรกมัน24นะครับแล้วก็ 19.99 ตอนนี้ 17.99 ฮะบวก 17.99 ตอนนี้ 34.25 แล้วครับโอ้โหโอ้โหแหลมเลยยิ้มฮะยิ้มเลยฮะฟาบเวอร์วินดีไนเวอร์วินดีไนนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมสองสุดท้ายนะครับถ้าได้มิติกอีกอันนี่กรี๊ดนะฮะกรี๊ดเลยครับถ้าได้มิติกอีกอันเนี่ยโอ้โหสุดยอดฮะ หวังว่าจะได้นะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้อยากได้0 1ที่สุดแล้วฮะอยากได้0 1ที่สุดละ1 2 so the equation นะฮะก็มีราคาอีกฮะเซิร์ชโซดิโซผมนี่น่าจะใบที่10แล้วนะฮะ L V E S O L V E โซดิ equation นะฮะนี่มันเป็นใบเซิร์ชอินสไตล์หรือซัสเซอรี่ขึ้นมือครับ2.29 นะครับ 2.29 บวก 2.29 ตอนนี้ 36.54 ครับโอ้โหเฮ้ยมิติกอะไรอ่ะมิติกอีกมิติกใบที่3หมอบ้าแล้วอ่ะแมกมาโอปุสไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาเพิ่งได้ใบแรกเพิ่งเคยได้ใบแรกน่าจะไม่มีราคาหรอกแมกมาแต่ว่ามันเฮ้ยมิติก3ใบอ่ะบ้าแล้วอ่ะแมกมาโอปุส 2.99 เฮ้ยมีราคาเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันซองแถมเนี่ย6ซองแถมทำไมมีมิติกตั้ง3ใบนะฮะ 2.29 บวก2 2.99 นะฮะ 39.54 ครับนี่คือได้ฟรีนะซองแถมนะฮะฟาบช็อกครับผมโอ้ยช็อกมากฮะช็อกมากมากเลยอ้าวโหสุดยอดนะฮะเท่ากับว่าได้39.53 นะครับ6ซองนี่ของฟรีนะแต่ว่าได้ 39.53 คือได้มังกรฟ้าแดงก็คุ้มแล้วนะฮะอยากได้แค่ใบนี้เลยฮะ โอ้ยสุดยอดมี Vanishing Verse ด้วยบ้าไปแล้วฮะบ้าไปแล้วโคตรคุ้มเลยฮะโคตรคุ้มเลยเป็น6ซองแถมที่สุดยอดมากฮะนี่สุดยอดโอ้โหโคตรมังกรโคตรมังกรฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆฮะเรคคอร์ดไว้ก่อนล่วงหน้าสำหรับวันนี้นะฮะจุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนนะครับก่อนหน้านี้เรามีคลิปนะฮะเปิดเซตบูสเตอร์ไป2กล่องแล้วนะครับแล้วก็คอลเลกเตอร์บูสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพรีรีลีสนะครับเป็นบ้านทั้ง5บ้านบ้านละ2กล่องนะครับก็ยังไงก็ฝากย้อนกลับไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีขึ้นมานะครับฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับจุ๊กกุ๋ย Channel ครับผมนะฮะคลิปย้อนหลังต่างๆนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับวันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาโทรมาคุยกัน